กลับมาที่เรื่องของการท่องเที่ยวของบ้านเรากันบ้านนะครับในช่วงปีใหม่นี้ทางด้านทอทอท,อทอเองออกมายอมรับนะครับว่าจะไม่คึกคักเหมือนกับปีที่ผ่านมาเนื่องจากโควิดระบาดรอบใหม่ครับนายยุทธศักดิ์สุประศรนะครับผู้ว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือว่าทอทอท,อทอครับเปิดเผยถึงบรรยากาศการท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลปีใหม่ของคนไทยในช่วงปีใหม่นี้นะครับคาดว่าจะหดตัวลงเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาเนื่องจากการระบาดระลอกใหม่ของโควิด -19 เป็นการติดเชื้อภายในประเทศที่มาจากแรงงานต่างด้าวชาวบินมาในจังหวัดสมุทรสาครน,นะครับทำให้มีการเชื้อนกระจายออกไปในหลายพื้นที่ส่งผลต่ออารมณ์การท่องเที่ยวด้วยครับทางด้านททประเมินว่าวันหยุดยาวครั้งนี้ที่มีต่อเนื่อง4วันตั้งแต่วันที่3 1ธันวาคม63ถึงวันที่3มกราคม64คาดว่าจะมีคนไทยเดินทางในประเทศประมาณ2.75ล้านคนสร้างรายได้หมุนเวียนในพื้นที่ประมาณ17,42ล้านบาทนะครับ โดยที่ถือว่าลดลงจากปีที่แล้วนะครับที่มีประมาณ3.4ล้านคนเงินหมุนเวียนถึง23,800ล้านบาทเนื่องจากปีที่แล้วมีวันหยุดยาว5วันและมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเนื่องจากว่าเป็นช่วงก่อสถานการณ์โควิดนะครับโดยที่คาดการณ์นะครับว่าตัวเลขอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับมาตรการของสอบอคด้วย โดยเบื้องต้นทางทททนะครับได้งดการจัดกิจกรรมเข้าดาวปีใหม่ที่ประตูท่าแพจังหวัดเชีิม,ม่ส่วนการจัดงานเข้าดาวปีใหม่อีก10แห่งที่ทางทททสนับสนุนนะครับจะยกเลิกหรือไม่ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจร่วมกับเอกชนด้วยนะครับ